จใจใจกับไวนิวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพบกับผมอับดุลอาซีซอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับถังเก็บก๊าซ LPG เกิดระเบิดในเม็กซิโกเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6รายบาดเจ็บสาหัส2รายเมื่อวันนี้ถังเก็บก๊าซธรรมชาติ LPG ในโรงงานเก็บและบรรจุก๊าซธรรมชาติของบริษัททอมซาที่สำหรับจำหน่ายในประเทศโดยแต่ละถังมีความจุขนาด 250,000 ลิตรจำนวน2ถังได้เกิดระเบิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซาซาปารัฐปุยบลาประเทศเม็กซิโกโดยถนนไฮเวย์ที่เชื่อมระหว่างเม็กซิโกซิตี้และเวรากูสต้องถูกปิดตัวลงชั่วคราวยาวนานกว่า4ชั่วโมงซึ่งเป็นระยะเวลาที่กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงท้องถิ่นของเม็กซิโกสามารถดับไฟได้สำเร็จโดยการระเบิดนี้เกิดในเวลา 18:30 ตามเวลาท้องถิ่นเม็กซิโกซึ่งเป็นเวลาเลิกงานของพนักงานที่ทำงานในโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้ส่งผลให้ยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและบาดเจ็บสาหัส2รายบาดเจ็บเล็กน้อยอีก58รายผู้ว่าการรัฐปุยบลาราฟาเอลโมเรโนวาเล่ที่เดินทางไปดูที่เกิดเหตุด้วยตนเองได้ร้องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงพลังงานเม็กซิโกในการประเมินตัวเลขของความเสียหายในครั้งนี้และได้สั่งให้บ้านเรือนและร้านค้าในรัศมี 1.25 กิโลเมตรทำการอพยพและทางรัฐปุยบลาได้จัดสถานที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ที่สามารถรองรับคนได้ราว180คนก่อนที่พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้กลับเข้าที่พักอาศัยได้พบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 นอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราขออาสาทำหน้าที่ส่งต่อความดีเดินหน้าขยายพื้นที่สีขาวเพื่อเปลี่ยนโลกทั้งใบไป